วัสดีครับนี่คือ Insights News วันที่พี่รอคอยยิ่งลักษณ์ร่ำไห้ส่งทักษิณขึ้นเครื่องกลับบ้านขอให้โชคดีรักพี่เสมออย่าลืมรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเป็นครั้งแรกที่เราไม่ได้เดินทางไปด้วยกันเช้าวันที่22สิงหาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากนางสาวแพทองธารชินวัตรแคนดิเดตนายกพรรคเพื่อไทยโพสต์ใน IG Story นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกและคุณพ่อจะเดินทางกลับประเทศไทยด้วยเครื่องบินส่วนตัวโดยเดินทางมาลงเครื่องบินบริเวณอาคารจอดเครื่องบินส่วนบุคคล MJet ท่าอากาศยานดอนเมืองโดยมีครอบครัวรอรับล่าสุดในเวลา 7:00 นเครื่องบินส่วนตัวได้พานายทักษิณเดินทางออกจากประเทศสิงคโปร์แล้วโดยมุ่งหน้ากลับไปยังประเทศไทยและเตรียมลงที่สนามบินจอดเครื่องบินส่วนบุคคล MJet ท่าอากาศยานดอนเมืองต่อมานางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกโพสต์ในเพจว่าและแล้ววันที่พี่รอคอยก็มาถึงตลอดเวลา17ปีพี่คงจะรู้สึกโดดเดี่ยวเหงาทุกข์และคิดถึงบ้านมากแต่พี่ก็ต้องอดทนและน้องเชื่อว่าพี่ก็คงใช้เวลาคิดตัดสินใจอยู่นานแต่สุดท้ายด้วยความคิดถึงครอบครัวและอยากใช้ชีวิตที่ประเทศบ้านเกิดของเราน้องก็เคารพในการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวของพี่ครั้งนี้น้องขอเก็บภาพความทรงจำที่ได้ร่วมเดินทางจากดูไบมาส่งพี่จนถึงเครื่องบินก่อนที่จะกลับเมืองไทยน้องขอให้พี่โชคดีเดินทางกลับอย่างปลอดภัยทุกอย่างราบรื่นและอย่าลืมรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะคะพี่ไม่ต้องห่วงน้องนะน้องจะเข้มแข็งอดทนและดูแลตัวเองแม้อยู่ในต่างที่ต่างบ้านต่างเมืองคนเดียวเพราะตลอดเวลา6ปีที่น้องจากบ้านเกิดมาน้องมีพี่คอยดูแลเป็นอย่างดีแต่ก็อดใจหายไม่ได้เพราะนี่คือครั้งแรกที่เราไม่ได้เดินทางไปด้วยกันอย่างไรก็ตามขอให้วันเวลาที่พี่ตั้งตารอที่จะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัววันนั้นมาถึงโดยเร็วโชคดีนะคะพี่รักพี่เสมอพี่ชายที่แสนดีของน้องอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ